เป็นไงบ้างครับสำหรับวันแรกที่ผ่านมานะครับบางคนว่าโอ้มันต้องปรับมืออะไรขนาดนี้เลยเหรอมันต้องแบบเล่นให้นิ่งอะไรประมาณนี้เลยเหรอนะครับจริงครับนะ ก็คือคำแบบนี้แล้วมันยั่งยืนนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มันแบบยังไม่ค่อยได้ค่อยๆปรับนะครับวันแรกเนี่ยก็คือให้ค่อยๆควบคุมร่างกายไปเรื่อยๆนะค่อยๆปรับทำให้น้อยลงน้อยลงแล้วก็ดีดให้มันแบบมีน้ำเสียงที่แน่นขึ้นนะอย่างที่บอกคือวางก่อนแล้วปัดออกวางก่อนแล้วปัดออกซาวต่างกันเลยนะครับตำแหน่งการดีดเคลื่อนมานิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเริ่มมองเขาน้อยลงนะครับนิ้วมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับเพราะว่าการที่จะมามือซ้ายนะครับเล่นฟิงเกอร์ซ้ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเบสมีเมโลดี้อะไรพวกเนี้ยมือซ้ายอ่ะมันเยอะนะครับนะมันก็ต้องให้มือขวาเนี่ยทำงานได้อย่างมีความมั่นใจนะครับมากๆนะครับก็แบบฝึกหัดที่ผ่านมาก็คือทำไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะเกาในแพทเทิร์นเดิมๆเนี่ยแบบนั่งเล่นมือขวาเปล่าๆไปเรื่อยๆก็ได้นะครับนะซึ่งผมให้เวลาเต็มที่ไปเลยนะครับกับคลิปแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องมือขวาเพราะว่ามันสำคัญมากๆจริงๆนะครับยังไงดูนะครับวันนี้แล้วก็กลับไปทวนนะครับคลิปข่าวบ้างนะครับนะก็เป็นเรื่องดีนะครับแล้วถ้าเกิดนะครับเรียนไปจนจบแล้วนะครับผมนะอยากเรียนฟิกเกอร์สไตล์แบบเต็มๆนะครับนะไปดูได้ที่เว็บไซต์nokdam.com เลยนะครับหรือใครอยากเริ่มต้นเล่นกีตาร์นะครับเพิ่งมาเจอผมในคลิปนี้ก็นะครับมีคอร์สเรียนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับวันนี้เราจะมาที่การกดนะครับของมือซ้ายกันนะครับผมป้ายหยิบกีตาร์มาคราวนี้มาที่การกดนะครับนะของมือซ้ายนะครับผมจะให้ลองกดเป็นสเกลไปเลยนะครับนะก็จะเป็นในฟอร์มนะครับของคีย์4คือในแต่ละตำแหน่งการกดเนี่ยเราต้องเลือกนะครับนิ้วในการกดให้ดีนะครับแล้วก็การจัดระเบียบนะครับผมแบบง่ายๆก่อนนะครับคือการไล่สเกลเนี่ยมันเป็นการที่เราไล่นิ้วง่ายๆก่อนด้านบนนะครับผมนะตามแท็บเลย3เส้นบนเนี่ยเราจะใช้นิ้วโป้งก่อนนะครับนะ0เส้นเปล่าแล้วก็1นะครับจริงๆก็คือตัวฟานะครับหรือตัว F เนี่ยกดช่องที่1นะด้วยนิ้วชี้นะครับตอนที่เรากดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องจิกขนาดนี้นะสามารถเนี่ยยกมือขึ้นมาแล้วก็วางไปตรงๆเลยนะครับในการออกแรงเนี่ยเราออกแรงนะครับให้ออกแรงกดจากด้านหน้าก่อนนะครับนะออกแรงกดอย่างนี้เลยนิ้วโป้งอย่าพึ่งก็ได้นะแล้วก็ใช้แขนดามไว้นะครับแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยค่อยมาเติมนะครับเหมือนถ้าเราไม่ออกแรงนะครับกดจากด้านหน้าทั้งสองแขนเนี่ยมันจะกลายเป็นแรงบีบเฉยๆนะครับนะซึ่งเราออกแรงกดเนี่ยเราก็ใช้ช่วงแขนเนี่ยช่วยนิดหนึ่งนะครับเหมือนออกแรงใช้แขนช่วยนิดหนึ่งมันจะออกแรงแค่นิดเดียวครับแล้วมันก็จะอยู่เลยแล้วก็อย่าลืมติดเฟดไว้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าผมยังไม่ได้กดนิ้วโป้งเลยเสียงออกแล้วคือนิดเดียวเลยนะครับถ้าเกิดออกแรงแค่นิ้วเนี่ยกับนิ้วโป้งเนี่ยมันจะแบบต้องช่วยกันเยอะพอเสร็จแล้วต่อไปครับ3นะใช้นิ้วนางติดเฟดได้จะดีมากนะครับนะหรือว่าหยวนได้ก็คือตรงกลางช่องแต่ว่าแต่ไหนก็ฝึกแล้วติดไปเลยคนไม่ถึงจริงๆนะครับให้เป็นนิ้วก้อยได้นะถ้านิ้วก้อยเนี่ยถ้าเราดูจากทางนิ้วเนี่ยมันจะกดติดเฟดได้ง่ายกว่านะครับแล้วมันถึงทันทีเลยโดยที่ช่วงต้นๆของคอกีตาร์นะครับนะซึ่งเพลง Finger Size นะครับจำนวนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็จะมีการเล่นโน้ตที่ช่วงต้นคอนะครับค่อนข้างเยอะลักษณะทางนิ้วเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบ1นิ้วแล้วกดตรงๆช่องของมันเสมอไปนะครับระวังนิ้วถ้าเกิดไซส์นิ้วของหลายๆท่านเนี่ยกดนิ้วชี้ตรงนี้แล้วนิ้วก้อยสามารถมากดตรงนี้ได้เลยก็สามารถเลือกใช้นิ้วก้อยได้อย่างผมเนี่ยก็สลับแล้วแต่นะครับผมนะใช้ได้ทั้ง2แบบแต่ตอนที่ลงนิ้วก้อยเนี่ยสังเกตว่าผมจะลง2นิ้วนี้ไปด้วยนะคือไม่ได้ตั้งใจกดนะครับแต่ว่าพาลงไปด้วยถ้าเกิดไม่พาลงไปนิ้วก้อยจะออกแรงคนเดียวแล้วมันจะทำให้นิ้วก้อยเนี่ยเหนื่อยเกินความจำเป็นผมพาลงไปทั้งหมดเลยทั้งมือเลยกึกกึกนี่เลยต่อไปเนาะ
เส้น5 0นะตรงนี้0 2 3เราจะใช้กลางกับนางนะครับอย่ากดแน่นเกินไปนะครับกะให้พอดีพอดีพอนะยิ่งติดเฟดเนี่ยจะยิ่งออกแรงแบบไม่เยอะเลยเนาะเส้น4ครับนะใช้นิ้วเหมือนเดิมเลยนะอย่างนี้นะครับเส้น3ครับจะมีนิ้วชี้มาละซึ่งเส้น3เนี่ยมันจะดีด2ครั้งนะครับให้เราดีดสลับนะครับนะเวลาที่เราดีดสลับนะครับก็คือพยายามใช้2นิ้วนะครับผมสลับกันนะไดนามิกของนิ้วเนี่ยมันจะต่างกันนะนะถ้าดีดนิ้วเดียวก็ได้นะถ้ามีความจำเป็นจริงๆในเวลาไปเจอบางเพลงในอนาคตเนี่ยดีดเบิ้ลได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะผมจะแนะนำให้ดีดสลับนะเพราะว่าโทนมันจะต่างกันนะด้วยน้ำหนักของนิ้วองศาอะไรก็ตามก็ทำให้เพลงเนี่ยมีมิติมีไดนามิกมากขึ้นนะแล้วเราใช้นิ้วกลางกดเส้นที่3โน้ตที่2นะแล้วสังเกตเวลาผมลงเนี่ยผมจะพยายามให้นิ้วเนี่ยไม่ลอยออกจากฟิงเกอร์บอร์ดนะครับฟิงเกอร์บอร์ดก็คือตัวบอร์ดสีดำนี่แหละนะครับเขาเรียกฟิงเกอร์บอร์ดนะต่อไปเส้น20 1 3เนี่ยวันนี้ผมแนะนำว่าเป็นนิ้วก้อยไปเลยนะครับด้วยองศาของมือเนี่ยมันลงนิ้วก้อยได้ง่ายนะครับนะแต่ถ้าคนมือใหญ่จริงๆก็นิ้วนางก็ได้นะครับคือในการเล่นฟิงเกอร์ไซน์เนี่ยเราจะมองทุกนิ้วเนี่ยมีหน้าที่ในการทำงานที่เท่าๆกันคือสามารถใช้นิ้วไหนก็ได้ในการกดนะครับแต่ชีวิตจริงเนี่ยผมเข้าใจนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยมันไม่ค่อยฟังแล้วไม่ค่อยมีแรงด้วยนะแต่ถ้าฝึกไว้เลยเนี่ยมันก็เราจะมีต้นทุนในเรื่องของกล้ามเนื้อในการกดเนี่ยในอนาคตที่ดีนะครับแล้วเวลาลงนิ้วก้อยสังเกตไหมผมนิ้วกลางนิ้วนางลงไปด้วยคือจัดระเบียบนิ้วอย่างนี้ตลอดนะแล้วสายที่หนึ่งนะ0 1 3เช่นกันนะครับตรงนี้ก็คือนิ้วโป้งนะครับมืออะไรเงี้ยปล่อยสบายๆนะครับแล้วก็ดีสลับนะค่อยๆไล่มาตั้งแต่แรกนะครับผมไปช้าๆทวนก่อนโดยที่ตอนที่ฝึกไล่เนี่ยครับสังเกตว่าผมจะรักษาระนาบนิ้วนิ้วชี้ก็ไม่ได้ไปขนาดนี้นะครับถ้าเกิดนิ้วชี้มันไปขนาดนี้อาจจะเป็นที่นิ้วนางมันออกแรงเยอะเกินลองเล่นเป่าที่สุดก่อนแล้วก็ใช้แรงเท่าที่จำเป็นนะครับในช่วงแรกก็ฝึกขาไปก่อนนะครับเราจะได้ลงนิ้วในช่วงบริเวณ3ช่องแรกเนี่ยให้ถูกต้องก่อนแล้วก็ให้เราจัดระเบียบได้นะครับนะดีที่สุดเลยก็คือฝึกซ้อมกับเมทานอมครับนะอันนี้จะเป็นการแบบเล่นไปพร้อมกันแล้วนะนะถ้าเกิดใครไล่นิ้วพอได้แล้วนะครับลองไปพร้อมกันดูเราจะเล่นต๊อกละ1ตัวนะครับอันนี้ผมตัวอย่างแซมเปิ้ลสั้นๆนะตรงนี้นะครับนอกจากเล่นทันแล้วนะครับก็จัดตำแหน่งในการลงได้ดีนะครับจัดระเบียบนิ้วได้ดีนะครับออกแรงกดจากด้านหน้านะพร้อมครับ1 2 3 4
อนที่เล่นมาฝึกหัดนี้นะครับผมแน่นอนเราจะต้องมองนิ้วนะครับทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาแหละเพราะว่ามือขวามันก็เล็งยากนิดนึงนะครับก็มองสลับกันไปนะครับช่วยๆกันไปในช่วงแรกเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันกะยากมากๆเลยนะครับค่อยๆไปจะบอกว่าอันนั้นน่ะดีเลยนะดีที่ทำพลาดหรอไม่ใช่คือเราจะได้ฝึกนะจะได้ฝึกในเรื่องความสัมพันธ์มือซ้ายมือขวานะเพราะว่ามันต้องทำไปพร้อมๆกันนะครับนะแล้วดีดสายมันต้องแม่นเนื่องจากมีขาไปแล้วก็ต้องมีขากลับนะครับนะเรามาเริ่มจากไอ้ตัวสุดท้ายที่เราเล่นเลยนะเราวางนิ้วนะครับไว้เลยนิ้วชี้ก็วางไว้ด้วยนะครับเวลาที่เราเล่นขากลับเนี่ยเราจะต้องยกออกนะครับทีละนิ้วนะยกออกทีละนิ้วจะสังเกตนะครับเวลาผมยกนิ้วก้อยผมทำยังไงยก3นิ้วมองเขาเป็นเพื่อนกันขยับซึ่งการที่ยกตรงนี้ได้ก็คือผมขยับมือช่วยนิดนึงจะเห็นท่อนช่วงมือท่อนแขนผมขยับช่วยนิดนึงถ้าเอานิ้วก้อยอย่างเดียวเนี่ยมันจะตัวผมเองยังรู้สึกเหนื่อยนิดนึงแต่นิ้วชี้ต้องนิ่งนะฮะพอขึ้นมาเส้นต่อไปนะครับเราจะต้องลงคู่ครับผมลงคู่คืออะไรเราจะลงคู่นิ้วที่ต้องเล่นโน้ตต่อกันนะครับเอาไว้เลยมันมีอะไรที่จะต้องเล่นต่อกันตรงนี้จะมีนะช่อง3กับช่อง1ที่เล่นต่อกันเวลาที่ผมไล่มาจากข้างล่างนะอันนี้ลงไปก่อนเลยนะแล้วนิ้วชี้ก็ลงไว้ผมลงชี้กับก้อยพร้อมกันเลยครับแล้วเราทำช้าๆค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ดีดเบาๆใครรู้สึกเมื่อยเกร็งคลายนิ้วแป๊บหนึ่งแล้วเล่นให้เบากดให้เบากลัวกีตาร์เจ็บไปเลยขยับนิ้วให้ได้ก่อนแรงเดี๋ยวค่อยเติมนะครับใช้กำลังเป็นอย่างสุดท้ายเคลื่อนนิ้วให้ดีนะแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปนะเส้น3ลงแค่นะครับนิ้วกลางพอเส้น4เปลี่ยนมาเป็นดีดนิ้วโป้งนะครับเนี่ยลงคู่นางกับกลางลงไปเลยแล้วก็นางกลางแล้วข้างบนลงคู่เช่นกันมันก็จะเล่นนะครับขากลับขึ้นมาอย่างนี้ลองดูช้าๆสักรอบนะครับอันนี้ผมลองไล่ไปกลับนะครับลองดูการจัดระเบียบนิ้วนะครับนะอย่าปล่อยนิ้วลอย1 2ทวนนะครับของวันนี้อีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของการกดเนาะนะครับช่องที่3นะสามารถใช้นิ้วก้อยได้นะครับแล้วก็ไป3สายบนเราจะใช้นิ้วโป้งนะครับในการดีด อย่าลืมวางนิ้วแล้วค่อยดีดพยายามให้นิ้ววิ่งหาสายให้เจอแล้วค่อยดีดออกนะครับตรงนี้จะทำให้แม่นนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเร็วๆเนี่ย
ถ้าทำเป็นภาพช้าคือแบบลงไปแตะที่สายแล้วทั้งนั้นแล้วก็ทริคอีกนิดนึงก็คือเส้นสีเนี่ยจะค่อนข้างแบบตึงๆนิดนึงนะก็อย่าไปเค้นมันมากนะครับนะอย่าเข้าไปลึกนะผ่านๆพอนะแล้วพอมาเส้น3เราต้องนะยกมือขึ้นมาเพื่อพร้อมดีดนะแล้วก็เบาไว้ก่อนนะครับเบาไว้ก่อนกำลังเดี๋ยวค่อยใช้ยังไม่ต้องกลัวโน้ตไม่ชัดนะครับเอาแค่พอมีเสียงก่อนให้พอที่เราจะควบคุมร่างกายและออกแรงกดได้โดยที่ไม่เกร็งยังหายใจได้เล่นแล้วมันดูว่าเรากั้นหายใจหรือเปล่าลองทำช้าๆนะครับช้ากว่าที่ผมเปิดเมโทรนอมก็ได้นะครับแค่ได้สักรอบนะครับผมนะนั่งสบายๆนั่งยืดนะครับผมนะค่อยๆขยับนิ้วนะครับตามท่านั่งที่เรารู้สึกสบายแค่นี้ก็ได้ขอให้ทันก่อนขอให้ลงนิ้วนะได้ก่อนได้ตำแหน่งเนี่ยสังเกตผมจะเล่นแบบโน้ตหนึ่งขยับทีเดียวกึก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 เนี่ยก็ลงให้แม่นนะแล้วก็อย่าลืมชิดเฟรตไว้นะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับสามารถฝึกได้ในระยะยาวนะครับผมนะใครได้แบบสักรอบนึงนะครับผมนะเอาแบบรู้สึกแบบไม่เกร็งมากอะไรเงี้ยก็ไปเริ่มเล่นเพลงนะครับได้เลยนะ